ำหรับลูกประหยัดกาศคนนี้นี่คุณภาพล้นเกินผมเมื่อกี้พิธีกรพูดผิดหรือเปล่าว่าประเมินอะไรนะทำนานการใช่ไหมใช่ค่ะจริงแล้วผมว่าใกล้จะเที่ยวชางแล้วเขาเรื่องเขาหน่อยทำนานการพิเศษหมดทุกคนเพราะว่าประหยัดนั้นนะครับนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นชำนาญการนะครับทำชำนาญการต่อไปก็คงพิเศษแล้วก็เชี่ยวชาญนะครับก็งานชุมชนนะครับและงานอำเภอ24-25นี่เป็นอย่างนี้เกษียณออกไปแต่ไม่ยังไม่เกษียณงานได้ร่วมกันกับนะครับกลุ่มสาธารณะนะครับโดยหัวหน้าจุลวินแล้วก็น้องเดียวนะครับพยายามพัฒนานักเรียนนะครับในส่วนนี้นะครับเพื่อให้นักเรียนนั้นนะครับได้เข้าร่วมกับแข่งขันหุ่นยนต์นะครับก็ได้รับรางวัลนะครับกลับมานะครับสำหรับนะครับก็ปฏิบัติหน้าที่นะครับปฏิบัตินะครับตัวนะครับตามระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดนะครับการแต่งกายนะครับถูกต้องนะครับตามวันเวลานะครับการกิจกรรมนะครับที่สอนนอกจากนั้นก็ได้อบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์นะครับเป็นผู้มีวินัยนะครับมีการให้ความรู้นะครับโดยวิทยากรนะครับจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอคำเขื่อนแก้วนะครับเกี่ยวกับการอบรมนะครับจราจรให้กับนักศึกษาวิชาทหารนะครับก็มีส่วนร่วมในส่วนนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็เข้านะครับร่วมกิจกรรมสำคัญนะครับนะครับในการสอนแล้วก็อบรมคุณธรรมจริยธรรมครับให้กับนักเรียนนักศึกษาผู้ที่เกษียณอายุราชการนะครับมุทิตาจิตก็ได้ร่วมประกอบกิจสาระนะครับด้านที่3นะครับการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมนะครับก็ดำรงชีวิตตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมันก็จะเป็นการนะครับรับต้นกล้วยนะครับจากท่านรองสภาวุฒินะครับให้กำลังใจเพื่อร่วมงานทุกท่านครับก็อยู่กันอย่างเป็นที่เป็นน้องมีความสามัคคีกันนะครับในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีนะครับต่อไปด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพนะครับก็เป็นสมาชิกที่ดีครับสนับสนุนนะครับกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาชีพครูนะครับอันนี้ก็จะเป็นการกล่าวคำปฏิญาณนะครับของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะครับขออนุญาตเปิดเผยเรียนหลังเรียนนะครับเป็นคะแนน
ก็ผลการพัฒนาผู้เรียนด้านอื่นๆนะครับก็จะมีที่สำคัญก็คือได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนระดับภูมิภาคเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศนะครับรางวัลชมเชยระดับประเทศในการประกวดโครงงานดีเด่นสตรีมศึกษานะครับก็ได้รางวัลมาแล้วก็ได้เงินนะครับได้เงินรางวัลมาด้วยครับจะมีนะครับรางวัลชมเชยระดับประเทศนะครับนอกจากนั้นก็นะครับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์นะครับระดับนักเรียนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าก็ที่ทราบแล้วว่าก็ส่วนใหญ่เป็นเจตบัตรผมพูดไม่ค่อยจริงครับผมไม่รู้ว่าจะต้องยังไงนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ชมนะครับที่ทักการนำเสนอเป็น PowerPoint นะครับ